เอาจริงทุกคนแม่ก็เพิ่งรู้นะว่าเราเนี่ยไม่ต้องกดผู้หญิงคนนี้ก็ได้เราเอาเธอลงมาได้โดยการใช้ยาสลบค่ะโอ้แล้วเสร็จเรียบร้อยทำไงต่อหิ้วเธอลงมาเหรออ๋อนี่ไงหิ้วลงมาเท่ากับว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็รอดแล้วหนึ่งเราทำมิชชั่นเฟลด้วยนะเนี่ยอุ้ยฉันรู้นะว่านายหมดเนื้อเสร็จแล้วตอนนี้นายต้องทำอาหารให้กับพวกติดเชื้อได้แล้วนะเฮ้ยเราต้องปกปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนโอเคงั้นตอนนี้เอาไงต่อดีเราต้องไปหากวางมูสก่อนแล้วกันนะและนี่ก็คืออาหารกวางมูสของเรามาหั่นอาหารกันดีกว่า2กิโลตัดออกประมาณนี้ไหมนะครับเอาก็ได้อยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของผักประมาณนี้อ่ะโอ้โหเป๊ะเป๊ะเผื่อมันกลายพันธุ์ขนาดที่พวกเราเนี่ยกำลังให้อาหารอยู่งั้นแป้งจะใช้เป็นลูกดอก1อันเผื่อมันไม่ทันแล้วก็จะใช้ยาอันนี้ทั้งหมด3ดอกคิดว่าน่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันไม่ไปกินเพื่อนก่อนอะเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาล่ะถึงเวลาทำงานยาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะล่อยหลอทุกทีไม่รู้ว่ารอบนี้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่าถ้าไอ้กวางบู๊เนี่ยมันแปลงร่างมันจะเป็นยังไงกันแน่มาเปิดประตูกันจึ๊บยินดีต้อนรับเข้าสู่กรงกวางมูสมีแค่3ตัวเองน่าจะไม่ยากมั้งอุ๊ยตัวใหญ่มากอาหารมาแล้วจ้าขออาหารหน่อยรอแป๊บนึงนะนี่ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้โอ้ยแล้วดูกรงดิกรงทำออกมาสวยมากเลยนะคือมีความแบบธรรมชาติธรรมชาติและนี่ก็เป็นแบบว่าหินเหมือนตามพวกหนังสยองขวัญอะฝั่งนี้ไม่มีที่วางอาหารใจเย็นก่อนไอ้หนูเดี๋ยวพี่เอามาให้อาหารอุ้ยนี่มีหญ้าไว้ให้กินด้วยแบบเป็นลูกตุ้มเลยฝั่งนี้นี่ไงเจอแล้วที่สำหรับใส่ถาดอาหารโหมีน้ำเนี่ยนะนี่มากินกันนะตั้งไว้แบบนี้อุ้ยมีตัวหนึ่งไข้ขึ้นสูงไม่สิ2ตัวเลยที่เหลือก็แค่ดูดอุนจิแล้วก็เจาะเลือดด้วยเราต้องเจาะเลือดตอนที่มันเผลอๆนะอย่างเช่นตอนที่มันกำลังนอนแบบนี้อะเจาะปึ้มหูดูดเกือบเต็มหลอดเห็นทีด้วยทาโกยากิยังไหนอีกยืนอยู่แถวนี้ก็ต้องอยู่ตัวโอ้นี่ไงมาเริ่มเสร็จละไออะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆมันก็กลายพันธุ์อ่ะเฮ้ยมันมีตัวกลายพันธุ์อยู่ข้างบนเตรียมตัวเลยเพื่อนตอนนี้ถึงเวลาสนุกแล้วตายเถอะมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันปีนขึ้นไปข้างบนด้วยโอ้แบบนี้เราต้องหาที่กำบังก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะลงมาตรงไหนตรงนี้เหรอเฮ้ยมันเหมือนมันจะกินนั่นไงนี่มาแล้วโอ้โหนี่จะยิงลำแสงได้ด้วยเหรอเนี่ยอย่านะเฮ้ยเหมือนมันจะยิงลำแสงหรือมันจะวาร์ปอะไรสักอย่างรอแล้วยิงโอเคโอ้โหเสียไปเท่าไหร่เสียไปแล้วหนึ่งโอ้ยกำลังเปลี่ยนยาสลบอยู่เลยไอ้หายไปหนึ่งหัวใจตอนนี้ฉันน่าจะติดเชื้อเพิ่มนะให้ตายเถอะไม่ได้การแล้วเราต้องวางยาสลบมันก่อนนะไปไหนแล้วนู่นมาอยู่ข้างบนโอเคมาได้เลยสล
กไหมอะเฮ้ยมันเดินไปตรงนั้นมันเดินไปตรงนั้นนั่นแหละปีนขึ้นมาบนหลังคาและตายสลบไปประมาณ1นาทีนะคะทุกคนแปลว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการยิงได้อยู่โอ้ตาย2หัวใจแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยมันจะไปขิดฝั่งนู้นด้วยกันยิงมันก่อนต้องยิงมันก่อนที่มันจะตายตายไปซะแก Yes Woo สนุ่ง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 โอ้โหนี่มันเป็นร่างโครงกระดูกหมดเลยแล้วปากมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยกระโหลกมันแยกออกมาเป็น4ส่วนเลยเหรอโชคยังดีนะที่ฉันทำยามาก่อนดูดปรสิตออกมาให้หมดหุยเดี๋ยวนี่ตามันถลนด้วยนะเนี่ยเอาปรสิตไปทิ้งดีกว่ามีหวังแบบนี้เนี่ยมันอาจจะติดเราก็ได้แล้วเราโดนกัดไปทีนึงเป็นไรไหมเนี่ยเอาละเดี๋ยวกลับมารักษานะเพื่อนใส่ปรสิตลงไปนี่คือปรสิตของกวางมูสกวางตัวที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตัวที่ป่วยอยู่ตอนนี้คือตัวฟินเป็นแบบมีไข้เล็กน้อยนะคะและอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วช่างมันมายามาแล้วลูกเอ้ยฟินอยู่ไหนลูกฟินอย่าบอกนะมันไปกินไอติดเชื้ออีกอะอย่าบอกนะว่าแกแปลงร่างอีกอะเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวนี้ปะโอ้ไม่ใช่อย่ายิงผิดนะพี่ก็กลัวเข็มเป็นเยอะฟินอยู่ไหนเนี่ยฟินเอ้ยนั่นป่วยอยู่นี่เรียบร้อยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์โอเคเฮ้ยเรากลับฮับกันดีกว่าปะโว้กลับมาถึงที่นี่แล้วเฮ้ยไอผู้หญิงมันเอาชุดชั้นมาใส่อยู่เนี่ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นเธอกำลังจะทำอะไรนี่ขวานมาจากตู้ฉุกเฉินเดี๋ยวใจเย็นฉันไม่จับต้องเธอเด็ดขาดฉันเป็นผู้ดูแลที่นี่ชื่อว่าพอลแล้วคุณล่ะฉันชื่อซาร่าเป็นนักข่าวนะมาสืบสวนเกี่ยวกับที่นี่ขอบคุณที่ช่วยฉันนะแต่ว่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ตอบแทนอะไรนายเลยไม่เป็นไรฉันโอเคฉันตกใจนิดหน่อยที่นายเป็นผู้ดูแลที่นี่ซึ่งพวกเขาฉีดยาใส่นายเหมือนกับเป็นหนูตะเภายังไงอย่างนั้นนี่เธอรู้ได้ยังไงอ่ะมันหมายความว่าไงถ้าทีนั้นนักข่าวเขาไม่บอกแหล่งข้อมูลกันหรอกตอนนี้คุณถูกขังไว้กับใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและในตอนเช้าคนที่อยากจะฆ่าคุณจะเข้ามาที่นี่แล้วไงฉันไม่สนฉันแค่อยากจะเปิดไอ้ประตูบ้าๆนิดออกเพื่อเขียนสกู๊ปใหม่ของฉันดูว่าไอ้มือนี้มันจะใช้ได้ลองเอามือนี้ไปแปะดูดิเออถ้าใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวนะนี่มันมือคนไม่ใช่เหรอไปเอามาจากไหนอ่ะมันอยู่ในช่องลมอ่ะฉันแงะออกมาแล้วเจอเฮ้ยช่างมันเถอะลองสแกนดูแล้วกันเผื่อใช้ได้เอานะไม่ร้องก็ไม่รู้ว้าวได้เฉยก็แค่ฟุกแล้วนะก็ดีเราจะได้ดูว่าพวกนี้มันทำการทดลองกันแบบไหนเชียวมีทางลงไปด้วยหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะเพื่อนฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยากจะลงไปหรือเปล่าอ่ะคือฉันแค่อยากไปคืนนี้ไปแล้วกลับไปหาครอบครัวบ้าไปแล้วมั้งนายมีปรสิตอยู่ในตัวนะไม่นานนายก็จะกลายพันธุ์แล้วนายคิดว่าจะมีใครยอมให้นายออกไปเหรอแต่ยังไงก็เถอะแล้วแต่นายถ้าฉันปิดประตูแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้เข้ามาโหกัดเจ็บจริงๆนะเธอเนี่ยอย่าบอกนะว่าข้างล่างนี่เป็นแล็บจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่มีรูปด้วยนี่คือซีเจเหรออ๋อไม่น่าใช่ละแค่เห็นหน้าก็อยากจะอ้วกแล้วคนบ้าขนาดแท้ที่ขาดชีวิตส่วนตัวและวิตามิน B9 นั่นด็อกเพื่อนร่วมงานกับกังวลของฉันเองอะสำหรับคนดูแลสัตว์แล้วด็อกของคุณเนี่ยมีใบปริญญาเยอะจังเลยนะฉันนั้นได้เลยว่าเขาต้องเป็นตัวเบ้งแน่ๆโอ้นี่มือถือของฉันเองอะแบตเตอรี่น่าจะพอสำหรับการโทรครั้งหนึ่งฉันอยากโทรหาเมียฉันมากเลยอย่าโทรนะหาหลักฐานกันเถอะจากนั้นค่อยเรียกตำรวจดีกว่าเอาไงดี
โทรหาลิลลี่ไหมหรือว่าจะโทรที่ตำรวจเฮ้ยตัดสินใจยากจังเก็บไว้ดีกว่าเผื่อว่าได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอะนะดูนี่สิมีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยแต่มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยฉันมีแผ่นดิสอันนึงฉันได้มาจากตู้ของซีเจโอเคโอเคและนี่ก็รหัสผ่านฮะอย่าบอกนะว่าเธอเป็นแฮกเกอร์อะไม่ใกล้เคียงเลยฉันก็แค่เดารหัสผ่านถ้าเกิดว่าฉันรู้ว่าเขาเป็นใครให้ตายสินี่เรามาถึงทางตันแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงบ้าอะไรกันเนี่ยเสียงเป็นคำรามดังมากเลยได้เวลาจัดการพวกกายพันอีกตัวนึงแล้วเราลองเรียกตำรวจเถอะอย่างน้อยเขาจะได้พาเราออกไปจากที่นี่ได้อะเอาไว้ฉันจะลองคิดดูแล้วกันโอ้เรียกตำรวจโทรเรียกตำรวจโอ้แบดหมดอ่ะแล้วเราไงต่อไปอ่ะลุงยิ่งโทรหาเมียดีกว่าไม่น่าเชื่อเธอเลยตรงนี้มีกระดานการวิจัยพวกปรสิตด้วยแฮะดูจากรูปภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอมาทั้งนั้นเลยอ่ะและไอตัวที่คำรามดังๆนั่นมันจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะใบประกาศนียบัตรของซีเจเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามือใครมาช่วยเราซีเจที่น่าสงสารนี่เธอรู้จักเขาเหรอไม่อ่ะทำไมโถยนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรแล้วซีเจตายหรือยังแฟนเขายังโทรมาหาอยู่เลยแสดงว่าเขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือกลายเป็นอาหารไปแล้วไอ้มันมาแล้วอยู่ในโอ้โหปีกค้างคาวของจริงอร่อยจริงมาเลยแกฉันบอกเลยว่าฉันเตรียมตัวมาเพื่อกำจัดแกโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยระวังอาหารเป็นอาหารติดเชื้อไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะไปกินแล้วมันน่าจะอารมณ์เย็นขึ้นนิดหน่อยกินอยู่ปะโอ้โหบินแบบนี้บินแบบนี้ลงมาเลยแกลงมาเฮ้ยมันพุ่งง่านี่นะเอาแล้วจะไปยิงนกเพนกวินฉันหลับไปแล้วตัวนึงตอนนี้ตัวนั้นมันไปไหนแล้วมันบินอยู่รอบๆคือเราจะต้องเล็งแล้วก็ยิงให้โดนใช่ไหมป๊อกประมาณนี้โดนไหมผสมกับค้างคาวมาด้วยนะคะปากก็เป็นสีแง่งด้วยแล้วอุ๋ยแล้วดูฟันดิฟันอย่างแหลมอ่ะมีส่วนผสมของปลาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึนหัวอีกแล้วอ่ะนั่นเสียงโทรศัพท์ใครโทรมากันแล้วเนี่ยใครโทรมาครับโทรมาทำไมเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนต้องเป็นข้อมูลอะไรสำคัญแน่เลยหรือว่าลินดาจะโทรมารอสายก่อนนะรอสายก่อนเอ้าเปิดสิเปิดอย่าพึ่งนะขอฉันรับสายก่อนจะทันไหมเนี่ยอย่าพึ่งวางนะฮัลโหลนี่พอพูดคนดูแลสวนสัตว์ครับเฮ้ยพอลนี่ฉันมิสซัมเมอร์นะเจออะไรบ้างไหมขอโทษทีที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่เสียใจด้วยสามีของคุณน่าจะเจอเรื่องร้ายๆผมเจอมือของเขาอะบางทีสามีของคุณอาจจะไม่ได้บอกอะไรคุณมากแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่คือทั้งหมดที่ผมรู้อะไรนะคะนี่คุณหมายความว่าไงอะ
ขอโทษทีคือคุณผู้หญิงผมบอกอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วผมขอโทษจริงๆทางที่ดีคุณควรไปนอนน่าจะดีกว่าแล้วพรุ่งนี้สามีของคุณก็อาจจะกลับมาตอนเช้าคุณไม่ต้องกังวลไปเลยผมขอโทษสวัสดีครับคุณซัมเมอร์มันแย่ว่าได้ต้องพูดอะไรแบบนั้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะซาร่าเป็นไงบ้างสภาพนายดูแย่มากเลยนะเธอมันบ้าทำไมเธอถึงไม่บอกฉันว่าเธอมีความสัมพันธ์กับซีเจ้นายรู้ได้ไงตอบฉันมาก็ใช่ประมาณนั้นฉันกับเขากิ๊บกิ้วกันและเขาสัญญาว่าจะให้ข้อมูลเรื่องมรสิทธิ์กับฉันแต่สิ่งที่เขาทำคือคุมหัวฉันแล้วก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อและถ้าฉันบอกว่าฉันเจอดิสนี้เนี่ยในตู้ล็อกเกอร์ของเขาเธอคงเดารหัสง่ายเลยสิและทำไมแกไม่บอกให้เร็วกว่านี้ฮะทำอะไรอยู่ซาร่าพ่อนายต้องรีบหน่อยแล้วนายกำลังจะเป็นอัมพาตและจะกลายพันธุ์อีกไม่ช้าเราต้องช่วยนายฉันกำลังจะส่งสูตรยาแก้พิษไปให้นายนะเดี๋ยวนี้เลยแล้วนายใครโทรมาเนี่ยดูเดี๋ยวหน่อยเราไม่มีเวลาแล้วเอาไงดีจะรับหรือไม่รับจะรับหรือไม่รับเฮ้ยฉันว่าเราไม่รับดีกว่าหรือเราจะใช้อันนี้อย่าเลยไม่กล้ารับอ่ะถ้าเกิดว่าไปในด็อกขึ้นมาแล้วก็พวกเราสองคนตายแน่แล้วตายหมกอยู่ข้างล่างนี้ด้วยเอาไงดีซาร่าฉันรู้ว่าซีเจคิดสูตรยาพิษที่ใช้ได้กับตัวแม่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้มันจะเชื่อมโยงปรสิตทั้งหมดฆ่าเธอเท่ากับฆ่ามาทั้งหมดเลยหรือแม้แต่ปรสิตที่เข้าไปอาศัยอยู่มันก็จะตายเอ้ยนั่นน้อยทำอะไรอยู่ฉันส่งเรือไปแล้วนะยังไงก็ทำเหมือนเดิมล่ะตอนนี้ภารกิจของเราคือทำยาพิษเราต้องเปิดสตอของปรสิตแล้วก็จัดการเอาเลือดของปรสิตออกมาและจากนั้นพวกเราจะสร้างพิษจากปรสิตนั่นแล้วก็ให้มันกับซาร่าโอเคว่าแต่เราจะไปเปิดตรงไหนอะแล้วไอปรสิตแกบอกแล้วว่าตัวแม่ตัวมามะมามาทำเรื่องนี้ให้มันจบกันเราเก็บตัวอย่างปรสิตมาทั้งหมด3ตัวแล้วนะคะและแป้งเชื่อว่านี่น่าจะใช้ได้ผลนี่ไงปรสิตตัวเป็นๆเลยที่มาจากตัวแม่ตัวมัมแล้วเราทำไงได้อะเดี๋ยวนะเราจะเอามันออกมายังไงมีมันเหรออ๋อมีหนึ่งตัวเสร็จปั๊บก็ลองเอามาดูสิว่าสารจะสามารถเอามาทำปรสิตได้ไงโอ้พิษจากตัวแม่ตัวมัมนี่เลยสามารถทำได้หนึ่งอันโอเคเรียบร้อยโอ้แล้วไงต่อเอาไปให้ซาร่าเธอจะได้จัดการเรื่องราวทั้งหมดนี่ซาร่าฉันได้มาแล้วเท่านี้ก็สามารถเอาปรสิตออกจากตัวฉันได้แล้วใช่ไหมเอานี่ไปนี่พิษเรียบร้อยแล้วนะแล้วไงต่อก็แค่ฉีดไงแต่ปัญหาของเราก็คือมีแค่ด็อกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงกรงของแม่ได้และนายรู้อะไรไหมอาหารที่เราต้องให้แม่กินต้องมีชีวิตเราต้องใส่พิษเข้าไปในอาหารนั้นด้วยมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกระหว่างฉีดให้ซาร่าหรือฉีดให้ตัวเองแน่นอนเลยว่าฉันอยากกลับบ้านฉันอยากให้พิษนี่หายไปฉันจะฉีดให้ตัวเองถามจริงฉันว่ามันต้องมีทางอื่นสิไปที่กรงแม่กันเถอะโอ้ยพอจะยอมเสียสละตัวเองเหรอโอ้โหตอนนี้ปรสิตเข้าตัวนายนายกำลังจะเป็นอัมพาตผมคิดว่าผมก็ฉีดเข้าตัวเองไม่ได้แล้วคุณทำมันทีไม่ฉันจะทำยิ่งกว่านั้นฉันจะเปิดโปงเรื่องของด็อกก่อนเดี๋ยวฉันจะตายอยู่แล้วนั่นด็อกมาแล้วเร็วเข้าฉีดพิษเข้าไปในตัวฉันเร็วซาร่าแป๊บนึงนะเฮ้ยโพลนายรู้สึกเป็นไงบ้างฉันยินดีมากเลยที่เจอเมียนายเชื่อไหมเธอดันไปแจ้งตำรวจว่าสามีสุดที่รักของเธอหายไปจากสวนสัตว์และโชคดีที่ฉันเนี่ยมีเพื่อนอยู่ทุกที่ทีนี้นางก็เข้าไปในเครื่องบดด้วยเหมือนกันเอาละตอนนี้นายก็นอนพักซะนะฉันจะเตรียมทุกอย่างเองดูเหมือนว่าแม่จะพร้อมสำหรับเวลาอาหารแล้วนะโพแกตายนี่สำหรับซีเจเฮ้ยนี่ใส่ด็อกเหรอไม่เอาแล้วพวกเราพวกเราก็ตายไปด้วยโหและนี่คืออีกหนึ่งฉากจบค่ะดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีผลต่อฉากจบหมดเลยเราช่วยซาร่าไว้แต่ไม่ได้ติดต่อกับเมียของเราเธอก็เลยกังวลแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแต่คนของตำรวจเนี่ยดันเป็นคนของด็อกและลิลลี่แฟนของเราก็ถูกจัดการจนเสียชีวิตแผนของซาร่าได้ผลเธอฉีดยาพิษให้ด็อกได้แต่ยานั้นไม่ได้มีผลอะไรกับตัวแม่หลังจากที่ทุกคนโดนกินแม่ก็ไม่ตาย
แถมตำนานความสยองของสวนสัตว์นี้ก็ยังคงอยู่ไปตลอดกาลจบอีกหนึ่งแบบได้หมาลายมาเอาล่ะปัญหาของเราตอนนี้ก็คือฉากจบที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่กู๊ดเอนดิ้งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้โทรหาแฟนของเราก่อนจำได้ไหมเราเหลือแบตอยู่อันเดียวอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ถ้าโทรนะฉันบอกเลยทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีแน่นอนเพราะว่าเธอจะต้องไม่ไปหาตำรวจใช่ไหมเอาล่ะเรามาตัดอาหารก่อนตอนนี้แป้งอยู่ที่โรงของมาลายที่เราได้มาใหม่นะคะและที่สำคัญคือแป้งที่เป็นนักตัดของแท้เลย 1.5 น่าจะประมาณนี้โอ้ว้าวไม่ตายเถอะนอกจากสารอาหารครบแล้วยังดูมือฉมังมากทุกคนมีบันทึกอันใหม่เป็นของปีเตอร์เขาบอกว่าที่นี่มันเลวร้ายมากทุกอย่างปกคลุมไปด้วยของเสียและสนิมกลิ่นเหม็นจนทนไม่ไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าที่โรงพยาบาลบ้านที่พวกเขากักตัวฉันไว้ถึง6เดือนปีเตอร์นี่น่าจะเป็นคนทำความสะอาดนะทุกคนดูจากรูปแล้วเขาก็ใส่ชุดซูคีเปอร์เหมือนกันอะไม่แน่ด็อกอาจจะแบบว่าเอาคนที่เหมือนไม่มีงานอะไรแบบนี้มาทำงานโดยที่ไม่ได้เลือกเลยแล้วก็พกขี้ดูดไปด้วยมาเลยอุ้ยกลมนี่กลมเหมือนในซาฟารีที่ไปเลยอะมีที่นอนสำหรับมาลายสวัสดีพิกเซลสวัสดีทานอาหารไปจ้าสาวน้อยเฮ้ยดูทุกตัวที่มาหมดเลยหิวข้าวจังเลยนะดูตัวนี้เนี่ยสีจะซีดกว่าชาวบ้านเขานะนี่หมาธรรมดาปะเนี่ยมากินข้าวกันดีกว่าตัวอาหารอยู่ไหนนะฝั่งนี้เป็นที่นอนโอ้ตรงนี้มีที่นอนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆมีที่สำหรับให้โชว์สัตว์ฝั่งนี้แล้วก็โอ้เป็นบ้านคนละหลังเลยเหรอมาเร็วโมยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยนะนั่นไงที่ใส่อาหารคนสามารถดูจากด้านบนได้ด้วยนะคะเป็นสวนสัตว์ที่ดูดีมากเลยอะอาลาเรียบร้อยเฮ้ยกินเลยจ้าเด็กๆแง่มให้เรียบร้อยนั่นก็สุดท้ายแล้วอยากเห็นจังเลยว่าถ้าม้าลายมันกลายพันธุ์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่ตัวมันต้องใหญ่กว่าเดิมมากแน่ๆเลยอะขนาดตัวจริงนี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะนอนสบายเลยนะพิกซี่รีบทำอะไรให้เสร็จแล้วรีบออกไปเถอะนุชไหนดูซิมีตัวไหนป่วยบ้างตัวที่ป่วยจะเป็นพิกเซลตัวเดียวรู้สึกว่าเขาจะเป็นโรคลำไส้อักเสบนะคะทุกคนมีอาการบวมแล้วก็มีอาการปวดท้องมีเลือดไหลด้วยฉะนั้นเราจะต้องทำยาเขาก่อนยานี้น่าจะพอช่วยได้นะเกี่ยวกับลำไส้อักเสบนี่ได้มาละทำการยิงพิกเซลเอ้ยพิกเซลไปไหนพิกเซลไปไหนลูกขอยิงหน่อยป๊ะเรียบร้อยดีไงไกลพันแล้ววู้ไอ้ตัวมันอยู่ไหนอะไอ้หมาหนีหมดเลยหายไปไหนแล้วทำการรีโหลดกระสุนรอก่อนนะคะผมคิดว่าน่าจะอยู่บนหลังคาปะหรือว่ามันหายตัวเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้มากแกอยู่ไหนฮะไอ้ติดเชื้อแกอยู่ไหนอะลงมาเลยแกอยู่ที่ไหนไปเลยเด็กๆเดี๋ยวแม่ปกป้องเองลูกอุ้ยมันมาแล้วเจอไปหนึ่งดอกโอ้ยอุ้ยเหมือนฝากไปอยู่ทั้งตู้เหรอโอ้ยลำพังก็ติดเชื้อจะแย่อยู่แล้วไอ้แกยังจะฆ่าฉันอีกเหรอใจเย็นเพื่อนใจเย็นว้าวช่วยหมาทุกตัวให้ได้มันอยู่ไหนนั่นไงลากหัวมาโอ้โหอ๋อดูดิมันม
นี่ทุกคนสภาพหนองม้าลายของเราแล้วดูอิงกี้น่าเกลียดเนาะไปดีกว่าเวลาดูปรสิตออกไปแล้วค่ะว่าแต่ปรสิตอยู่ไหนอะไม่เห็นเจอเลยนี่ๆๆๆเราเอาไฟฉายมาส่องดูเห็นไหมข้างในตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปรสิตอยู่อุ๊ยมันฝังลงไปที่ตูดแล้วตูดก็มีปากงั้นดูเลยนะโอ้ได้มาแล้ว1ตัวเอาละและต่อไปมาต่อกันที่กรงน้องช้างค่ะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันชึบไปดูซิแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงอุ๊ยอารมณ์ดีสายงวงไปสายงวงมาเฮ้ยอันนี้ไม่น่าใช่นะนี่ช้างปอมโหแต่ว่ากรงช้างสว่างดีเหมือนกันนะเนี่ยคิดสภาพดีถ้ามันกลายพันธุ์นี่น่าจะน่ากลัวมากๆแน่ๆเลยเอาอาหารให้น้องก่อนมาดูสิว่าน้องจะชอบอาหารของเราหรือเปล่านะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วที่วางอาหารอยู่ตรงนี้เทลงไปตรงนี้ดูสกปรกจังเลยอ่ะมีแมลงวันเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยเชิญจ้าเชิญจ้าโอ้ยตัวใหญ่เกินมาบ้าเอ๊บอุ้ยมีตัวหนึ่งเป็นไข้นะเนี่ยนี่เลยราชาเป็นไข้นะคะอุณหภูมิแบบสูงกว่าชาวบ้านเขาอะในกรงนี้คือแบบว่าโล่งมากนะผมมีกระสอบทรายให้น้องต่อยด้วยเออเจ๋งดีอะตัวนี้เช็คไปแล้วฝั่งนู้นแล้วนั่นอะไรอะเฮ้ยว่านช้างใช้ต้นไม้เป็นร้อยปีเลยเนี่ยเช็คหูหน่อยนะบ้าบ้าโอเคสุขภาพดีไหนๆก็ไหนๆนะขอเจาะหน่อยสิไม่ได้ฉันนอนอยู่โอ้โหหญิงซะด้วยนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็มีอาการไอปวดกล้ามเนื้อว้าวราจาอยากโดนฉีดยาลูกมาตัวใหญ่เป้าใหญ่ป๊อเรียบร้อยนั่นไงมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่กี่งวงเนี่ย20งวงป่ะเนี่ยเอ้ยรอจ้ะเอ้ยฉีดมัน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 เอาอีกเอาอีกเอาย้ายอย่าด้าโอ้โหรีโหลดไม่ทันน่ะตอนนี้สัตว์ในนี้กำลังเป็นอันตรายเฮ้ยเราจะมาต้องติดเชื้อแบบนี้ได้ยังไงนั่นๆๆๆๆๆมันจะเอาแล้วมันยกยกไปหาราชาแล้วยาอย่านะเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันฉีดโดนสัตว์ตัวเองอะว้ายเรียบร้อยต้องฉีดยาสลบไปก่อนเมื่อกี้มันมีเกราะป้องกันอึ๊บอ้ายต้องรีบกลับไปทำยาแล้วปิดหวังว่ามันจะทันนะเวลาน่าจะประมาณ1นาทีได้เฮ้ยหวังว่ามันจะทันนะยิงไปหนึ่งโอ้โหเลือดกระจายไม่สะทกสะท้านเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวมันเหมือนมันเป็นหินเลยอ่ะไอ้ยังพอรอดอยู่ยังพอรอดอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้ฉันยังไม่ได้ติดเชื้อมากมาตัวมันเป็นหินซะทั้งตัวเลยแบบนี้ไม่น่าล่ะยิงแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยอันที่สองสามเข้าไปตัวนี้เนี่ยน่าจะผสมสัตว์น้ำลงไปด้วยนะ
หนวดอย่างกับปลาหมึกเลยมาดูขาของมันสิขาของมันเป็นหินไม่น่าหรอมีเกราะเต็มตัวแถมไอ้เจ้าโครงกระดูกของมันยังงอกออกมาด้านหลังด้วยแสดงว่าด้านในเนี่ยน่าจะพังไปหมดแล้วระบบทุกอย่างในร่างกายคือกระจายกระเจิงไปหมดถึงเวลาดูดของออกจากร่างกายละเสร็จแล้วก็ทำการดูดปรสิตของมันเรียบร้อยขอให้แกไปสู่สุคตินะเจ้าช้างและตอนนี้แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูอีกฉากหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้เนื้อลิลลี่ภรรยาของเราไปและเราโทรไปบอกเธอทันเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะไหนๆก็เหลือแบตเตอรี่อยู่นิดเดียวแล้วฉันจะต้องโทรไปหาภรรยาของฉันโทรหาตำรวจดีกว่านะถ้าแบบนั้นไร้สาระชะมัดไม่สนกดโทรหาลิลลี่เลยเราต้องเตือนเธอก่อนพอเนื้อก้อนนั้นมันเป็นเนื้อมนุษย์เฮ้ยรับสิได้โปรดฮัลโหลสวัสดีค่ะลิลลี่พูดฮะฮัลโหลแดนพอลเหรอคะใช่คุณใช่ไหมทำไมคุณไม่รับสายฉันเลยพอดีผมเพิ่งเจอโทรศัพท์ของผมพวกเขาเอามันไปซ่อนว่าแต่พวกคุณกินอาหารเย็นกันหรือยังโอ้พอลเดี๋ยวที่คุณให้เนี่ยกลิ่นมันหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยจีน่าแทบจะรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะว่าแต่พวกคุณกินไปหรือยังล่ะอ๋อยังเลยมันอยู่ในเตาอบน่ะจีน่าหลับอยู่และฉันก็รู้สึกผิดถ้าเกิดว่าจะกินอาหารอร่อยๆแบบนี้คนเดียวโอ้พระเจ้าขอบคุณมากคุณช่วยโยนมันทิ้งไปเลยได้ไหมพาวนั่นคุณพูดอะไรนะคะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังไม่ได้จริงๆขอโทษนะผมสัญญาผมจะกลับบ้านไปตอนเช้าแล้วคุณจะได้รู้เรื่องทุกอย่าง Yes ดูเหมือนว่าเราจะเตือนลิลลี่ทันนะคะไม่มีใครที่กินเนื้อมนุษย์นั้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใกล้จะกลายร่างมากเกินไปจะได้เจอกับฉากนี้อะไรกันเนี่ยดูตัวฉันสิเส้นเลือดขึ้นเต็มไปหมดเฮ้ยเดี๋ยวสาระนั่นเธอจะทำอะไรอ่ะขอโทษทีนะพอดีนายใกล้จะกลายพันธุ์น่ะฉันก็ยังไม่อยากตายสักหน่อยพักอยู่นี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแต่ฉันช่วยเธอไว้นะโอ้พ่อเช้าแล้วเพื่อนอยู่ไหนนะถึงเวลามาตรวจแล้วนะช่วยทดลองงานของนายเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแล้วมันบ้าเลยเนี่ยฉันจะกินแกสุดท้ายก็ไม่มีใครรอดนี่คือฉากจบแบดเอนดิ้งอีกหนึ่งอันเมื่อเราไม่ได้ช่วยซาร่าเนี่ยซาร่าก็ตกใจกลัวพวกเราจะกลายพันธุ์ก็เลยขังเธอไว้ในห้องน้ำถึงแม้ว่าเราจะได้ฆ่าด็อกไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าซาร่าก็ยังไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมเธอเป็นยังไงหลายก็สิ้นสุดการรอคอยเรามาถึงกรงหมูเด้งแล้วทุกคนหมูเด้งมี3ตัวมาดูว่าตัวไหนเหมือนที่สุดและจะงับคนดูแลสวนสัตว์ไหมยังงับพี่เลี้ยงนะไอ้หนูหมูแดงอุ้ยนี่หมูแดงหลับอยู่ถ่ายภาพความประทับใจก่อนนี่คือหมูแดงตอนโตนะจ๊ะทุกคนดูเหมือนจะมีไข้นิดด้วยนะคะหลับสบายเชียเราทำอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วอาหารก็จะเป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้อุ้ยดูดิกองนี้ได้กินแตงโมด้วยนะฝั่งนู้นล่ะมีโซนสำหรับแช่น้ำด้วยน่ารักอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกรงที่สวยที่สุดเลยนะคะแปลว่าปั๊บทำการถ่ายทำครับสารคดีวัฟเฟิล ชื่อวัฟเฟิลน่ารักจังเลยเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาเทอาหารให้น้องกันดีกว่ามากินกันจ้าน้องหมูแดงเดี๋ยวจะตรวจสุขภาพนะแล้วก็รีบกายร่างให้ดูล่ะเอ๊ได้เลยมีตัวเข้ามานอนอยู่เจาะเลือดนะจ๊ะเด็กๆเจาะกันในน้ำแบบนี้เลยเหรอน่ารักอ่ะโอ้ยแต่กรงนี้มืดมากเลยนะทุกคนตรวจสุขภาพของสัตว์ในกรงนี้เนี่ยมีแค่บอมบ้ากับวัฟเฟิลเท่านั้นนะคะที่มีไข้เราก็จะทำนี่เลยยาลดไข้2อันเรียบร้อยไปฉีดเสร็จก็เตรียมตัวนะเพราะว่าพวกเราทุกคนจะได้เจอการกายร่างมาจ้าเมื่อกี้ตัวไหนดีดแปลกๆนะโอ้ยไม่เอาอ่ะอย่ามาจับหนูอย่ามาจับหนูตัวนี้นอนอยู่ดีดได้เปาะนั่นไงว้าแล้วชิวโห
อนดีกว่านู่นๆๆๆไปอยู่ตรงนู้นโดนไปหนึ่งดอกก่อนมุดมาเลยแกมาเลยอยู่ตรงไหนไอ้น้องเราต้องดูด้วยนะคะว่าฮิปโปของเรามันวิ่งหนีหรือเปล่านั่นๆๆๆมันโผล่ไปแล้วมันโผล่ไปแล้วหนีไปมุดดิไปอ้อยันบังอ่ะดูเหมือนว่ามันจะชอบคนชอบน้ำนะเนี่ยเราจะล่อมันมาด้วยวิธีไหนหรือว่าจะต้องใช้ยาสลบจริงๆเราใช้ยาสลบก็ได้นะเพื่อความแบบง่ายโอ้ยยาสลบไปแล้วหนึ่งยาสลบไปแล้วหนึ่งเฮ้ยอย่ามายุกอย่ามายุกสลบสลบไปสิสลบไปสลบไปไม่ฉันน่ะคงไม่ปล่อยแกไว้หรอกนะไอ้ฮิปโปโปเทมเมอร์สอยู่ไหน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 โผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วน่าจะมาจากน้ำน่าจะมาจากน้ำเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะถอยไปพวกฮิปโปอย่าอ้าวไม่ทันไม่ทันมันกินไปแล้วแกมันแล้วแกทำลูกฉันได้ยังไงอ้าวน้องแตกเอ้ยเอารอดวัฟเฟิลรอดจากความตายวัฟเฟิลสักยันที่ไหนมาลูกฉันเองฉันเป็นคนสักให้มันเองใช้หางน่ะโอ้ป้าตายสุดยอดมากเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือฮิปโปโปนะคะที่ติดเชื้ออุ้ยดูข้างหลังมันดีเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เหมือนสิวจะแตกเลยอะเฮ้ยกองนี้นี่น่ากลัวมากๆเลยนะทุกคนแล้วนี่มาดมอะไรเนี่ยได้กลิ่นคนฆ่าสัตว์โอ้ยแล้วดูนิ้วเขาดินิ้วเขามีการผสมผสานกับคนแน่นอนเลยแล้วก็เล็บเนี่ยเหมือนแบบไปทำเล็บมาเล็บเจลมือนึงน่าจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ยเป็น10เลยนะเนี่ยทุกคนหนังของฮิปโปโปเนี่ยหนาเหมือนหนังช้างเลยนะเอาล่ะมาเก็บเจ้าตัวนี้กันดีกว่าปรสิตปึ๊บเรียบร้อยตาโปดออกมาตาสีขาวด้วยเหลือกๆเฮ้ยเอาจริงนะแป้งว่าตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าตัวไหนน่ากลัวที่สุดคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะและก่อนที่จะจากกันนะคะขอพาเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกับฉากจบที่แท้จริงดีกว่าแต่ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะที่สำคัญกับกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้เป็นชาคิดใหม่ เอาล่ะมาดูสิว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันแน่โห เรายื่นยาให้กับซาร่าเลือดพี่ว่ายังไม่ฉีดเรานะคะแต่ว่าซ่อนเราไว้ก่อนนี่เดี๋ยวพิษมันก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกรอตรงนี้เถอะเชื่อใจฉันเฮ้ยพอลฉันประหลาดใจมากเลยนะเนี่ยปกติเพื่อนร่วมงานคนอื่นเนี่ยมักจะสลบไปในที่แปลกๆแต่นายมาเป็นอัมพาตอยู่ข้างตัวแม่ก็ดีฉันไม่ต้องลากให้เหนื่อยเอาละอย่างที่คนอื่นพูดถูกนะนี่คือจุดจบแล้วแล้วมันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆไอ้พวกขี้แพ้อย่างนายเนี่ยหลงเชื่อคำสัญญาแล้วก็ความร่ำรวยเวลาที่นายจะได้เป็นอาหารแล้วนะเอาละแม่กินเข้าไปได้เลยนี่สำหรับซีเจฉีดเข้าไปเลย yes wow เป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างนี่ดูซะโอ้ยตัวแม่มันน่ากลัวมากอย่าไปเปิดแบบนั้นสิเดี๋ยวมันก็ออกมาหรอกเฮ้ยตัวแม่ตายแล้วแน่ๆเลยมันคลายปรสิตออกมาเขาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฉันโอเคเรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าโอ้โหเส้นทางสู่เฟอร์รารี่อย่างน้อยก็มีอย่างนึงที่ไอ้เลวได้ไม่ได้โกหกถ้าผ่านคืนนั้นไม่ได้ฉันจะได้รถคันนี้